สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับไปต่อนะครับ Plants vs Zombie นะครับเราวันนี้นะครับก็ Far Future นะครับด่านที่7นะครับก็หลังจากได้ตัวปุ้ยปุ้ยแล้วนะครับก็คือตัวส้มนั่นเองครับมีตัวบินด้วยเว้ยปล่อยขบโคตรนี่เอ้ยตัวนี้ไม่เอา3แฉกสายฟ้าโอเคน่าจะประมาณนี้แหละขบโคตรออกเลยป่ะเอาแตงโมเข้าแตงโมไว้ยิงตุ้มๆๆๆๆนะครับเอาลูกดีกว่านะครับมาได้หรอไปเลยเรา ไปเลยเราผมชอบตัวสายฟ้ามากนะเพราะว่ามันสามารถคาเวอร์ตอนแรกได้เยอะนะครับแบบนี้นะครับคาเวอร์ได้ดีนะครับคาเวอร์ได้3ช่องนะก็คือ1 2 3ข้างล่างบนล่างนะเพราะมันยิงเฉียงได้นะแต่ไม่รู้จะยิงมันจะยิงจนตายได้หรือเปล่านะก็หวังว่าจะได้นะไม่งั้นผมจะมีปัญหานะครับมี3ตัวแล้วก็พอได้นะครับรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงนะจะมีอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะครับประตูนะครับมาแล้วข้างล่างครับเอาไปทีนิดทีหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ชนะเองนะครับมาละตัวนี้เหรอต้องโดนผมต่อยแน่ๆนะตัวนี้มาต่อยมาเฮ้ยเพิ่งเดินมาเดี๋ยวเพิ่งเดินเร็วดิเพิ่งเดินเร็วนะพอเดินเร็วผมจะสู้ไหวเฮ้ยโดนกินไปแล้วนะครับโอ้โหผมว่าจะมาทำอย่างนี้สักหน่อยนะเฮ้ยมันบินผ่านได้ต่อยแล้วตายแล้วเอ้ยเราลืมมาใช้ตัว350เนาะผู้สามีนะครับดันไม่ใช่นะไอ้บ้าก็ลืมอะไรก็เราก็ยิงขึ้นสายฟ้าไปนะครับต่อยไปนับต่อยไปนะครับทันนับต่อยไปสบายๆนะครับด่านนี้นะดูท่าแล้วก็สบายๆไม่มีอะไรมากนะเงินกันนะเรียบร้อยนะครับ
Unlock World Key นะครับตึ๊ดตึ๊ดได้อะไรมาไม่รู้นะวันนี้404 Error นะครับ Brain Not Found นะครับหาสมองไม่เจอนะครับ Please Reload Brain นะครับโปรดรีโหลดอีกครั้งนะครับสำหรับสมองนะครับไปละแท็บคอนติเนียลได้อะไรนะทำอะไรได้ไม่รู้ทำอะไรได้นะอะไรเนี่ยอินดิเซียอยู่บริเวณคอนแลกอะไรผมยังไม่ได้อ่ะไปด่านต่อไปเลยนะอ้าวมาด่าน8เฉยเลยเล่นไปเถอะนะครับโอ้โหตัวนี้รู้สึกถึกมากนะหัวหน้าอ้าวโดนฆ่าไปแล้วหนึ่งไม่น่าเลยหรอกไปยากนะในด่านนี้โอ้ชนะได้ครับได้เพชรไปอีก1ครับกดแปะมานะครับกาดให้เต็มที่นะครับหน้ามาแล้วนะครับชนะไปแล้วนะครับแต่บอสตัวใหญ่นะครับเรา1ตัวนะเรียบร้อยนะครับแบบนี้อ้าวเหลือตัวหนึ่งเออนี้หน่อยเป็นไง yes ชนะเสร็จเลยนะครับทีเดียวนะครับ7-8นะครับในรอบเดียวเลยนะครับว่าจะ
ทีละด่านทีละด่านนะนะไม่รีบนะ yesโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับก็ฟาร์มฟิวเจอร์นะครับก็ไปกันต่อนะครับก็ไปดูเดี๋ยวไปดูเควสคอมพลีทต่อนะมีเควสเยอะนะจนคอมพลีทไปหลายแล้วนะครับเราเจอกันใหม่นะครับโอ้โหตัวใหม่นะครับส้มติดเสาอากาศนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะเราเจอกันใหม่นะครับวิดีโอข้างหน้านะครับ See you again นะครับ in the next video นะครับกับพลังซอมบี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ